สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลังเดียวที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งที่เสาตั้งหน้าบ้านปลัดโรชี้แจงวันที่17กุมภาพันธ์64นางพวงพยอมสีดาอายุ52ปีพร้อมด้วยนางสาวสุภลักษณ์สีดาอายุ29ปีสองแม่ลูกชาวบ้านหนองกระทุ่มตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากไปยื่นขอไฟฟ้าเข้าบ้านของตัวเองเป็นเวลานานนับปีแล้วแต่ก็ไม่ได้สักทีเนื่องจากทางอบต.สนวนไม่ยอมออกหนังสือรับรองให้โดยทางอบต.อ้างว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้จึงสร้างความงุนงงและคาใจให้กับทั้งสองแม่ลูกเพราะชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านรวมถึงบ้านของผู้ใหญ่บ้านเองก็อยู่ในที่สาธารณประโยชน์แปลงเดียวกันซึ่งทุกคนก็ได้รับการจัดสรรจากทางภาครัฐให้ปลูกที่อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินดังกล่าวตามโครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทแปลงทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านประคองแล้วโดยทุกหลังคาเรือนก็สามารถออกบ้านเล็กที่ยื่นขอน้ำขอไฟได้ตามปกติเหลือเพียงหลังเดียวเท่านั้นที่ไม่มีไฟใช้ทั้งที่ก็ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านและมีบ้านเล็กที่ถูกต้องแต่ทำไมถึงขอไฟไม่ได้จึงอยากให้อบต.ออกมาชี้แจงและวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือด้วยนางพวงพยอมกล่าวว่าที่ดินของตนรวมถึงชาวบ้านและลูกสาวที่อาศัยอยู่เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่รัฐจัดสรรให้อยู่อาศัยและทำกินมานานหลายปีแต่ไม่รู้ว่าทำไมบ้านของลูกสาวถึงขอไฟไม่ได้ถ้าอ้างว่าเป็นที่สาธารณะแล้วทำไมชาวบ้านหลังอื่นรวมถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านและกศน.ที่เพิ่งมาสร้างที่หลังบ้านของลูกสาวด้วยซ้ำทำไมทางอบต.ถึงออกหนังสือรับรองให้ไปขอไฟฟ้าได้สงสารลูกและหลานที่ต้องไปพ่วงไฟจากบ้านหลังอื่นซึ่งหากใช้ไฟพร้อมๆกันกระแสไฟก็จะไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดไฟตกไฟดับใช้งานได้ไม่สะดวกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและติดมิเตอร์ไฟให้กับบ้านของลูกสาวด้วยด้านนางสุภลักษณ์กล่าวว่าที่ดินที่ตนสร้างบ้านอยู่เป็นที่ที่แม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐให้อยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องมีบ้านเลขที่และทะเบียนบ้านเหมือนกับบ้านหลังอื่นแต่แปลกใจว่าทำไมบ้านของตนเองหลังเดียวทางอบต.ถึงออกหนังสือรับรองให้ไปขอไฟฟ้าไม่ได้ทั้งที่ตนเองก็ยื่นเรื่องตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งอำเภอและการไฟฟ้าก็ให้คำแนะนำและตัวอย่างในการยื่นเรื่องขอเป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ทางอบต.ไม่ยอมออกหนังสือรับรองให้เท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรหากจะอ้างว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ออกให้ไม่ได้หลังอื่นก็ต้องออกไม่ได้เหมือนกันก็อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือด้วยที่เจ็บใจคือเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านแท้ๆแต่กลับไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกับบ้านคนอื่นๆขณะที่นางสำรวยคู่ระจอกผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกระทุ่มบอกว่าที่ดินที่ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินส่วนใหญ่เดิมเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ที่สมัยปู่ย่าตายายมาจับจองเพื่อทำกินเนื่องจากยากจนไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองต่อมารัฐได้ประกาศเป็นที่นสล.และมีโครงการจัดสรรให้ชาวบ้านยากจนได้อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องโดยชาวบ้านก็สามารถออกบ้านเลขที่ขอน้ำขอไฟได้ตามปกติแต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรบ้านของนางสาวสุภลักษณ์ถึงไม่สามารถขอใช้ไฟฟ้าได้ซึ่งตนในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็พยายามประสานทั้งทางอำเภอและการไฟฟ้าให้ก็ได้ให้คำแนะนำมาเป็นอย่างดีและนางสุภลักษณ์ก็ทำตามขั้นตอนแล้วแต่ติดอยู่แค่อบต.ไม่ยอมออกหนังสือรับรองให้จึงไม่มีหนังสือรับรองไปยื่นขอที่การไฟฟ้าได้ก็เห็นใจลูกบ้านจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือด้วยทางด้านนายสรสิทธิ์สิทธิเวชปลัดอบต.โคกสนวนกล่าวว่ากรณีของนางสาวสุภลักษณ์นั้นน่าจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจมากกว่าซึ่งก่อนหน้านี้ทางนางพวงพยอมผู้เป็นแม่ได้มายื่นเรื่องที่อบต.เพื่อขอหนังสือรับรองไปขอไฟฟ้าเข้าบ้านของลูกสาวซึ่งลูกสาวไม่ได้มาด้วยแต่ตนก็แนะนำให้ผู้เป็นแม่ไปย้ายชื่อของแม่เข้าเป็นเจ้าบ้านหลังที่ลูกสาวอาศัยอยู่เพื่อยื่นเรื่องขอไฟฟ้าก่อนเนื่องจากแม่มีชื่อในโครงการที่จัดสรรให้ทางอบต.ถึงจะสามารถดำเนินการให้ได้ตามระเบียบแต่หากเจ้าบ้านเป็นชื่อลูกสาวซึ่งไม่ได้มีชื่ออยู่ในโครงการผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะอบต.ก็ไม่สามารถเอาหนังสือรับรองให้ได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะยังมีอีกหลายครัวเรือนเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการร้องเรียนทางอบต.ก็จะลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้อง
ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ